สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.4ทงเฉียเมินฮาววันนี้นะคะมาเจอกับครูดิววิชาภาษาจีนนะคะวันนี้ครูดิวก็จะมาสอนประโยคอวัยวะบนใบหน้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้างนะคะมาดูประโยคนี้นะคะเราออกเสียงว่า我有蓝色的眼睛อีกครั้งนะคะ我有蓝色的眼睛和棕色的头发อีกครั้งนะคะ我有蓝色的眼睛和棕色的头发คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละตัวนะคะเพื่อที่เราจะได้แปลประโยคนี้ได้นะคะมาดูคำแรกว่าแปลว่าฉันนั่นเองนะคะโย่แปลว่ามีหลานเซอร์เด็กๆเคยเรียนไปแล้วสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเตอในที่นี้แปลว่าของเหยียนจริงแปลว่าตานะคะเหอแปลว่าและจงเซอร์แปลว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะคะเตอในที่นี้ก็แปลว่าของโถฟ้านะคะก็แปลว่าผมหรือว่าเส้นผมนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราเจอคำว่าเตอนะคะให้เราแปลจากด้านหลังไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแปลจากหลังเตอไปหน้าเตอนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลว่าอย่างไรฉันมีตาสีน้ำเงินและผมสีน้ำตาลอีกครั้งนะคะฉันมีตาสีน้ำเงินและผมสีน้ำตาลนะคะประโยคนี้แปลว่าฉันมีตาสีน้ำเงินและผมสีน้ำตาลนะคะต่อไปเรามาดูประโยคที่สองนะคะเขาบอกว่า我有绿眼睛我有绿眼睛我ก็คือฉัน有แปลว่ามี眼睛แปลว่าอะไรเอ่ยดวงตาประโยคนี้แปลว่าอะไรคะฉันมีตาคุณดิวลืมคำว่าลุยไปลุยในที่นี้ก็คือลุยเซอร์นั่นเองนะคะประโยคนี้ก็แปลได้ว่าฉันมีตาสีเขียวนั่นเองนะคะลุยเหยียนจริงต่อไปหงจุยปาหงก็คือสีแดงถูกต้องค่ะจุยปาก็คือปากเขามีปากสีแดงนะคะต่อไป我没有眉毛我没有眉毛我ก็คือฉัน没有แปลว่าไม่มีนะคะ眉毛แปลว่าคิ้วประโยคนี้แปลได้ว่าฉันไม่มีคิ้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลรวมๆทั้งหมดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะฉันมีตาสีเขียวปากสีแดงฉันไม่มีคิ้วนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอ่านสองประโยคนี้พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูดิวนะคะ我有蓝色的眼睛和棕色的头发ต่อไปประโยคที่สองนะคะ我有绿眼睛红嘴巴我没有眉毛การบ้านนะคะให้เด็กๆอ่าน2ประโยคนี้นะคะพร้อมทั้งอัดวิดีโอส่งผ่านมาทางคลาสโดโจนะคะครูดิวจะรอชมคลิปวิดีโอของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ้ายเจียน